ต้นยางอินเดียค่ะหรือว่ายางลบปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้กระถางเพราะว่าช่วยดูดสารพิษฟอกอากาศได้ดีค่ะปกติเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่แตกกิ่งแผ่กว้างถ้าปลูกลงดินก็จะสูงได้ถึง25เมตรไม่ผลัดใบลำต้นสีน้ำตาลเข้มทุกส่วนจะมีน้ำยางสีขาวท่านผู้ชมทราบไหมว่ายางลบที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเขาทำมาจากน้ำยางแห้งๆของต้นนี้ค่ะว้าวใบสวยหนาแข็งเกลี้ยงแล้วก็เป็นมันค่ะมีดอกขนาดเล็กผลทรงกลมรีเมื่อแก่ก็จะเป็นสีเหลืองแต่ปัจจุบันนี้มีการกลายพันธุ์นะคะเป็นพันธุ์ใบด่างค่ะสีสันสวยงามเช่นด่างสีขาวเหลืองหรือว่าสีเข้มเกือบดำแล้วก็ยังมีพันธุ์แคระด้วยนะคะท่านผู้ชมสวยจังครั้นจะพูดถึงการขยายพันธุ์ก็แสนจะง่ายดายเสียเหลือเกินแบบนี้ค่ะ